ยังไงหลายคนบอกว่ารักแท้นี่ก็เหมือนผีรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเจอแต่เรื่องนี้หลอนจริงคุณผู้ชมคือสมัยเด็กๆอ่ะเคยเล่นไหมผีผ้าห่มถามอะไรเอาจริงอุ้ยเวลาเจอผีหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวอยู่ในผ้าห่มเอางี้กลัวตอนนั้นล่ะเล่นกับใครอุ้ยเล่นกับเพื่อนๆสิผีผ้าห่มนะคะอยู่ในผ้าห่มนะคะมันจะได้ไม่ผีไม่หลอกแต่อันนี้ไม่ใช่ผีผ้าห่มใช่ไหมไม่ใช่อันนี้วิวัฒนาการจากผีผ้าห่มมาเป็นผีผ้าคลุมคุณเอ้ยร้านชาบูร้านนี้เจอผีผ้าคลุมหน้าตาเป็นยังไงแล้วใช่ผีหรือเปล่าดูคลิปเลยค่ะคุณพงษ์ไงโอ้ก่อนนี้ยังขำแป๊บผีเดินกระเพกผีขาเจ็บอ๋อผีหรือซอมบี้อ่ะเอาวงจรจับภาพได้ขนาดนี้วงจรปิดนะคะน่าจะไม่ใช่ผีแล้วล่ะโจรคอสตูมแล้วกันโอ้โหเนาะน่าจะเป็นผู้ชายเนาะอาศัยชุดกันฝนเอาผ้าม่านสีขาวมาทำผ้าคลุมยังไงคะคือกะว่าอยู่ในผ้าม่านแล้วคนจะไม่เห็นถูกไหมอ่ะไปขโมยของในร้านชาบูค่ะมาเช้ามืดเลยนะคะตีสี่49ไม่รู้เปิดข่าวลุงอรุณอยู่ด้วยหรือเปล่ามาพอดีเลยเมื่อวานนี้ค่ะ9มกรานะคะตรงริมถนนจรัญญานนท์บางวัวบางปะกงที่ฉะเชิงเทราคือแล้วมีจังหวะหนึ่งนะกล้องวงจรปิดเห็นนะโจรก็พยายามปีนเข้าไปยังช่องหน้าต่างที่เขาเอาไว้รับส่งบินอะแล้วปรากฏว่าจังหวะนรกค่ะผ้าคลุมมันเกิดหลุดเอ้าเอออุ๊ยทุลักทุเลมากพยายามหลุดเอามาคุมใหม่ยังไงคือเขาคงคิดในใจว่าผ้าคลุมนี่แหละจะทำให้ฉันร้องหนได้ไม่มีใครเห็นฉันแน่นอนนี่ไอ้ที่เขาคลุมเนี่ยคือเขาอยากจะปิดหน้าไม่เห็นหรือเปล่าหรือก็ไม่ให้ใครเห็นเลยละกันว่าฉันมาอะไรอย่างนี้นะเอาทุลักทุเลมากพยายามลื้อค้นทรัพย์สินแต่ขโมยของไปได้นะเหรียญในร้านนี่มีตั้ง20,000 กว่าบาทโอ้ไปหมดเลยแล้วก็คว้าแท็บเล็ตไปได้เครื่องนึงแล้วผีก็เปิดประตูหนีไปอันนี้ผีผ้าคลุมนะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านซะหน่อยพี่เขาเซ็งเลยพี่เขาบอกว่าโอ้โหนี่ชาบูร้านนี้เปิดมา4 ปีไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยนะคะก็คาดว่าสาเหตุที่โจรปิดบังใบหน้าหรือแต่ลูกตาเพราะกลัวคนจะจำได้แถมรู้มุมกล้องด้วยไอ้รู้มุมกล้องนี่อันนี้คนวงในหรือเปล่าฟังค่ะฟังพี่เจ้าของร้านค่ะคือเห็นแต่ลูกตาอย่างเดียวคือถ้ามันใส่แว่นได้มันคงใส่แต่ทีนี้มันมืดไงถ้าใส่แว่นมันก็จะมองไม่เห็นไงมันไม่ได้เปิดไฟมันมืดมากเลยนะมันมาแบบมืดๆแต่ว่ามันรู้จุดว่าเงินอยู่ตรงไหนน่าคิดพี่เจ้าของร้านบอกว่าถ้าใส่แว่นมาถ้าเป็นแว่นดำนี่มันจะหามิใช่น้อยนะอ่ะเบื้องต้นร้านก็แจ้งความไว้ละที่สภ.บางปะกงนะคะตั้งรางวัลนำจับด้วยนะยังไงคุณพงไปให้เท่าไหร่คือให้ตั้ง 5,000 นะใครแจ้งเบาะแสโจรผ้าคลุมลายนี้นะคะแล้วนำไปสู่การจับกุมได้นะพ่อแม่ที่อยู่แถวนั้นน่ะเอ้ารีบกันเลย 5,000 นะตังค์ไม่ได้หาง่ายๆจับขโมยได้แล้วแถวบ้านคุณจะปลอดภัยด้วยเพราะขโมยจับได้แล้วไม่มีใครขึ้นบ้านละโอ้ยชอบจังเลยอ่ะผีผ้าคลุมในร้านชาบูขโมยผ้าคลุมว่างั้นโอ้ยเนาะนี่ถ้าคนอีสานก็บอกว่าโอ้ยเบิร์ดคำสีวาวทำไปได้พี่สาวยังไงจ๊ะพี่สาวครับภาษาเหนือเขาจะบอกว่าไงอย่างเงี้ยคือเนี่ยไปได้น่ะผีผ้าคลุมน่ะแต่นี่อยู่ไม่ใช่นี่ไม่อยู่เหนือยะไปได้นี่จะไปยะแบบนั้นยะการยะงานดีกว่าหรือถ้าไม่มีอะไรจะทำอยากยืมตังค์ได้ไหมขอยืมตังค์หน่อยสิคุณพงษ์รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8